สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลทุกๆคนนะครับผมอูอัครเทพนะครับผู้บรรยายฟุตบอลและก็ดีเจจาก FM 99 Active Radio นะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวเกมก่อนการแข่งขันของฟุตบอลยูโรนะครับคู่ระหว่างสโลเวเนียเจอกับเดนมาร์กนะครับก็คู่นี้ถือว่ามีความสูสีและเป็นการแข่งขันในกลุ่ม C นะครับซึ่งนักเตะของสโลเวเนียชุดนี้ครับนำโดยเบนจามินเชสโกกองหน้าตัวเก่งจากRB Leipzigและมิดฟิลด์อย่างยัตมินคูติชและโยเซฟอิลิซิตซึ่งถือว่านักเตะนะครับหน้าใหม่ที่มาติดทีมชุดนี้น้อยมากนะครับส่วนฝั่งเดนมาร์กครับเป็นที่ทราบกันดีว่านักเตะที่เราคุ้นหูคุ้นตาอย่างรัสมุสฮอยลุนกองหน้าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมิดฟิลด์อย่างเปียร์เอมิลฮอยเบียจากท็อตแนมฮอตสเปอร์และคริสเตียนเอริกเซนกองกลางอีก1คนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ครับจริงๆเพิ่งเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอลยูโรและเป็นเดนมาร์กที่ทำได้ดีกว่านะครับชนะไป2ประตูต่อ1และเสมอ1ประตูต่อ1มาเจอกันหนนี้ครับผมยังมองว่าเดนมาร์กมีศักยภาพโดยรวมที่ดีกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบอลที่มีความสูสีกันระดับ1แต่สุดท้ายครับพื้นที่การยิงประตูและความเฉียบคมของเดนมาร์กก็มีโอกาสจะคว้า3แต้มได้ในการเจอกับสโลเวเนียของเกมคู่นี้นะครับสนับสนุนโดยไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกได้ดีต้องที่ไทยวัสดุ